ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์เพื่อความมั่นคงของประชาชนช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ3คนอลลูเวครับสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกับรายการ3คนโอละเวงอีกเช่นเคยนะครับผมพบกับท่านวิทยากรรับเชิญ2ท่านประธานประจำของเรานะครับดร.เสรูวงมนทวยนะครับค่ะสวัสดีค่ะเดียนดร.เสรูวงมนทวยนะคะซึ่งก่อนอื่นนี้นะคะก็ต้องขอสวัสดีพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกท่านนะฮะและก็ก่อนอื่นนี้นะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณปอทฤษฎีนะคะซึ่งดิฉันก็มีความรู้สึกเสียอกเสียใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าคุณปอทฤษฎีเนี่ยถือว่าเป็นประชาชนตัวอย่างให้กับคนไทยหลายๆคนเนี่ยต้องเอาเป็นเยี่ยงอย่างทั้งเรื่องของการดำเนินตามเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการทำตัวเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติรู้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราก็จะเห็นได้ว่าการจากไปของคุณปอเนี่ยมันสร้างความเสียอกเสียใจกับคนไทยทั้งประเทศเป็นอย่างมากนะคะเดียนก็ขอแสดงความไว้อาลัยกับครอบครัวของคุณปอทฤษฎีด้วยค่ะครับขนาดนักข่าวยังลุมเข้าไปถ่ายยังงานศพเลยนะครับก็เขาเป็นคนดีนี่ฮะครับแล้วก็อีกท่านนึงนะครับอาจารย์สศิวลึงครับประจำของเราเนี่ยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีดีเจจอนจักรครับดร.เสรูค่ะท่านผู้ฟังทั้งหลายไอ้เรื่องคุณปอทฤษฎีเนี่ยนะเขาก็จากไปแล้วแต่ความสำคัญไม่เท่าไอ้สองปอที่เหลืออยู่คือปอประตูหลังกับไอ้ปอรามินภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยอันนี้มันเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงคุณปอเขาก็จะทำดีไม่ดีก็แล้วแต่เขาอะนะซึ่งมันไม่ได้มีผลต่อประชาชนอย่าไปหลงไอ้กระแสสื่อดาราเนี่ยนะผมก็เห็นใจนะครับแต่อย่าลืมว่าไม่ได้เกี่ยวกับปากท้องของเราขณะที่มีเรื่องคุณปอเนี่ยไอ้ทั้งปอประยุทธ์ปอประวิตรอีก2ปอนะมันแอบทำอะไรกันอยู่บ้านมันที่พายวายปนเพราะฉะนั้นสนใจทุกปอนะปอประยุทธ์ปอประวิตรปอประตูหลังแล้วก็ปอนู่นนะปอชั้น16ปอรามินอดุลยเดชเนี่ยต้องสนใจให้มากมากหน่อยนี่อาจารย์สศิวลึงฮะนิดหนึ่งนะฮะคุณจอนจัดฮะครับอาจารย์จะอะไรมากมายตอนนี้เขาไว้อะไรคุณปออาจารย์ก็ต้องไว้อะไรคุณปอสิจะมาพูดถึงปอนู่นปอนี่ปอนั่นทำไมอยากเป็นดาราหรือไงหรืออิจฉาเขาเขาเป็นตัวอย่างก็ช่างเขาสิอย่าไปยุ่งอะไรกับเขาฮะผมถามนิดหนึ่งนะถ้าหากว่าคุณปอยังไม่ตายเนี่ยนะตัดนู่นตัดนี่ตัดนั่นแล้วจะอยู่ได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าไปที่ชอบที่ชอบแล้วไม่มีใครเขาชอบหรอกครับแล้วไอ้คนที่ทรมานเนี่ยนะคนที่ทรมานอยู่แล้วมันลกหูลกตาลกประเทศเนี่ยมันก็น่าจะไปได้แล้วปัญหาสำคัญก็คือว่าเราต้องสนใจเรื่องปากท้องไอ้เรื่องการบันเทิงอ่ะได้ไม่เป็นไรแต่อย่าลืมอย่าหลงนะเหมือนอย่างกับว่ามันจัดแสดงลำฟ้อนเต้นให้เราดูแล้วมันก็แอบย่องมาเพิ่มบ้างถ่ายยาวมากเลยครับอาจารย์สศิวลึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเวลามาเขาต้องเกริ่นออกแขกเข้าใจไหมโอเคโอเคตัดบทละก่อนละกันเดี๋ยวเวลาจะไม่พอครับก็หลังจากมีเหตุการณ์อุ้มตัวจานิวนะครับก็มีหลายคนตั้งคำถามเข้ามาว่าตอนนี้เราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างในการตรวจสอบทุจริตของรัฐบาลนะครับเพราะว่าแค่การนั่งรถไฟหรือว่าอะไรไปเที่ยวราชพักเนี่ย ก็ถือมีคดีแล้วรวมตัวเกิน5คนดร.เสรูว่ายังไงเราสามารถจะตรวจสอบรัฐบาลทหารของคนดีได้หรือเปล่าคือการตรวจสอบหรือไม่ตรวจสอบนี่นะฮะสามารถที่จะทำได้หมดนะฮะไม่มีรัฐบาลไหนที่เขาบอกห้ามตรวจสอบนะห้ามตั้งคำถามนะไม่มีแม้ขนาดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเขายังได้ตรวจสอบนี่ครับกลับอยู่คุณต้องไปดูเจตนารมณ์ของไอ้พวกนักศึกษาที่มันนั่งรถไฟเนี่ยฮะไปอุทยานราชพักคุณต้องไปดูเจตนารมณ์ว่าต้องการที่ตรวจสอบจริงๆหรือเปล่าหรือต้องการยั่วยุทางการเมืองทำให้เกิดความแตกแยกทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในสังคมอ๋อคือต้องการให้เกิดความวุ่นวายมากกว่าที่จะตรวจสอบจริงๆใช่ไหมครับคือความหมายแล้วไอ้พวกนี้มันมี
นัยยะทางการเมืองแอบแฝงอยู่พวกนี้มันเป็นม็อบรับจ้างมันรับเงินทักษิณชินวัตรมาแล้วการไปอุทยานราชพักเนี่ยมันไม่ได้ไปด้วยจิตใจบริสุทธิ์อันจะไปตรวจสอบจริงๆแต่มันไปเพราะว่ามันต้องการดิสเครดิตรัฐบาลมันต้องการทำลายภาพลักษณ์ของประเทศมันต้องการทำให้ประเทศชาติเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกอย่างนึงแล้วพวกที่ต้องการจะตรวจสอบจริงๆนี่จะหน้าตาเป็นยังไงถ้าไอ้พวกนี้ไม่ใช่เขาก็มีองค์กรตรวจสอบอยู่ปปช.ปปง.สตง.สปช.สรน.กพอ.อันนั้นทหารเขาก็ไม่ได้ให้นี่เขาตรวจสอบกันเองภายในมันเป็นองค์กรอิสระที่เขาตั้งขึ้นมาแล้วเขามีอำนาจในการตรวจสอบถามว่านักศึกษามีหน้าที่อะไรเรียนหนังสือใช่ไหมแล้วมันเรียนยังไง 7-8 ปีจ่านิวเนี่ยมันยังไม่จบสักทีหนึ่งเนี่ยต้องไปดูนะต้องไปตรวจสอบคนแบบนี้ไร้ซึ่งคุณภาพไม่สมควรจะเป็นพลเมืองของประเทศโอทีรามเขาเรียนกันมากกว่านี้สองเท่าก็ยังไม่มีใครว่านั่นแหละก็ถือว่าไม่มีคุณภาพทั้งหมดคนที่มีคุณภาพหนึ่งต้องจบก่อนหลักสูตรที่เขากำหนดให้ใช่ไหมฮะจบมาต้องมีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องเกรดดีๆนี่มันหมายถึงคุณภาพของประเทศแล้วอย่างพวกนักศึกษาพวกนี้เป็นพวกหัวอ่อนสมองหมาปัญญาควายพวกหัวขี้เลื่อยถูกจูงไปอยากออกสื่ออยากเป็นข่าวแหมพอได้ออกสื่อออกสำนักพิมพ์หน่อยนึงรู้สึกว่าตัวเองนี่กลายเป็นเซเลบกลายเป็นคนเด่นคนดังขึ้นมาอยากทำอะไรก็ได้โดยไม่คิดถึงภาพลักษณ์ของประเทศชาติแล้วอีกอย่างนึงไอ้พวกนักศึกษาพวกนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันกับพวก112ที่จ้องล้มล้างสถาบันกษัตริย์ฉะนั้นแล้วหลักฐานก็มีภาพถ่ายกับสมศักดิ์เจียมภาพถ่ายกับวรเจตภาคีรัตน์ภาพถ่ายกับสุรชัยแซ่ด่านภาพถ่ายกับคนที่มันมีปัญหากับกฎหมาย112เข้าใจไหมพวกนี้มันแอบแฝงไปด้วยในแง่ทางการเมืองฉะนั้นแล้วเดียนขอเสนอคือเอามันไปประหารชีวิตยิงเป้าทิ้งฉีดยาให้ตายหรือไม่ก็สับเป็นชิ้นๆโยนให้หมากินเพราะพวกนี้มันไม่มีประโยชน์สรุปแล้วนะก็คือนักศึกษาพวกนี้ก็คือไม่ได้ต้องการตรวจสอบจริงๆหรอกถูกทักษิณใช้มาให้มาล้มรัฐบาลถูกต้องมันรับเงินทักษิณมาไม่ใช่ไปถามดูสิครับทางอาจารย์สศิวลึงมีความเห็นว่ายังไงครับกับกรณีเรื่องของการตรวจสอบกองทัพแต่ว่าทางฝั่งกองทัพเองก็ยืนยันว่าตรวจสอบได้อยู่แล้วนะครับก็มีการตั้งกรรมการภายในกองทัพบกขึ้นมาตรวจสอบแล้วก็ทำการออกหมายจับคณะเด็กๆนักศึกษาแล้วก็เหล่าคนที่ไปราชพักกันนะครับอาจารย์สศิวลึงคิดว่าตกลงแล้วเรื่องทหารเหล่านี้เราตรวจสอบกันได้จริงๆหรือเปล่าครับเออเวลามันยึดอำนาจมันอ้างอะไรกฎหมายยึดอำนาจตอนนี้มันอ้างว่าเขาโกงอ้างว่ายิ่งรักทุจริตโกงการรับจำนำทุจริตคำว่าทุจริตคืออะไรทุจริตช่อราชบังหลวงคือตัวเองต้องได้ประโยชน์ทำให้ประเทศชาติเสียหายใช่ไหมครับถามคำนึงว่าไอ้จำนำข้าวนี่เงินมันไปไหนเงินมันเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงมีตัวสินค้าคือข้าวมาเอาเงินไปเข้าบัญชีโดยตรงไม่ผ่านมือใครเลยแล้วยิ่งรักมันได้อะไรทุจริตตรงไหนวะเอาตรงนี้โครงการนี้บริสุทธิ์ผุดผ่อง 100% ไม่ใช่บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่บริสุทธิ์การทุจริตนโยบายทุจริตมันมีไหมการที่รัฐบาลเสนอนโยบายไอ้นโยบายนี่มันไม่เหมาะด้วยคนไม่เหมาะด้วยคนประชาชนตัดสินจริงไหมครับไม่ใช่ไม่เหมาะด้วยคนประเทศชาติเสียหายและที่มึงประกันราคายางนะประกันราคายางคืออะไรไม่ใช่ยางสดเป็นยางแผ่นอยู่ในมือพ่อค้าครับมึงเอาเงินให้พ่อค้าชาวสวนยางไม่เกี่ยวอะไรเลยนะมึงซื้อขายกันเองแล้วคนมึงได้กี่ร้อยกิโลคนมึงได้พันกว่าบาทบางคนนะแล้วมึงจะช่วยอะไรเป็นการสร้างตลาดหรือเปล่าครับถ้าเกิดมีมันจะสร้างตลาดอะไรรับซื้อยางจากชาวสวนยางก็จะมีตลาดหมุนเวียนได้ง่ายทุกวันนี้นะมันขายถ้าเอาหน้ารอดมาอ้างมาช่วยกันซื้อกทม.ช่วยซื้อมาปูยางอะไรมาเนี่ยนะครับอันนั้นก็คือสร้างให้มันเป็นข่าวครับที่นโยบายยังไม่เปลี่ยนสเปคยังไม่เปลี่ยนนะคือลักษณะที่ว่าสร้างข่าวขึ้นไปแล้วไอ้ที่เงินที่ให้นี่ให้กับพ่อค้าครับนโยบายจำนำข้าวยิงรักเนี่ยมันให้กับไอ้ชาวชนยางไปครับไปไกลเกินคำถามผมแล้วเรื่องของการตรวจสอบทุจริตทหารว่าเราสามารถทำได้จริงๆอยู่หรือเปล่าในช่วงเวลาแบบนี้หรือว่าดังที่ดร.เสรูเนี่ยเดี๋ยวฟังก่อนมันบอกการนิวเรียนมา7ปีขอโทษนะไอ้ประยุทธ์มึงเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเรียนหนังสือเหรอเขาจะเรียนกี่ปีมาทุจริตหรือเปล่าเขาอาจจะชี้ว่าไม่ขยันหรือเปล่าไม่ขยันไปสอบไม่ตั้งใจเรียนหนังสือหรือเปล่ามึงสอบเขาว่าโตขึ้นไม่โกงใช่ไหมเขากำลังมาตรวจสอบคนโกงปัญหาคือมึงอะโกงไม่โกง
ม่ใช่ปัญหามันเรียนกี่ปีอย่างนั้นมึงไปถามที่คนสมัยก่อนศึกษาพุทธคุณมันเรียนกี่ปีเด็กได้รับเรียนกี่ปีตลาดสมัยใหม่เขาแน่นว่าคุณทำอะไรไอ้จานิวนะเดี๋ยวนี้มันดังระดับโลกมันเป็นนิววิงกิ้งนะเพราะอะไรไอ้จานิวไม่ใช่ว่าแก่นะมันเกิด28ตุลา2534ปีนี้อายุ24ยาว25มันไม่ได้แก่เท่ามึงนะแล้วสิ่งที่มันทำมันทำอะไรมันอยู่สภาหน้าดูมเรียกร้องความเป็นธรรมตั้งแต่สมัยคสช.นะครับเพราะฉะนั้นไอ้จานิวคือคนรุ่นใหม่คืออนาคตของประเทศแต่ตอนนี้มีคนแบบจานิวมันที่จะเริ่มมีการแฉออกมานะครับว่ามีความสัมพันธ์ของจานิวกับพวกเสื้อแดงแล้วก็กวน112ทั้งหลายมีการถ่ายรูปคู่กับอาจารย์ประวินมีการถ่ายรูปคู่กับสุรชัยแซ่ดานวรเจตนิติเลศนิติราแล้วมันเป็นยังไงจตุรนฉายแสงนิติถ้าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยมึงยึดอำนาจเข้ามาไม่มีใครยอมรับมึงมึงไปถามอเมริกาถามสหประชาชาติไอ้ที่มึงเอ่ยชื่อมาทั้งหมดคนเขายอมรับทัพที่มันถูกมึงป้อนอำนาจมึงยังเสนอก็คือเขามองว่าเป็นการสร้างกระแสของจานิวที่ว่ามีความสัมพันธ์กับคนเหล่านี้แล้วก็จะมาผูกคนเหล่านี้หลอกใช้นะหนักมาล้มรัฐบาลของเราคนที่สัมพันธ์กับมึงอ่ะก็เป็นกระบวนการที่ไม่บริสุทธิ์ทำไมไม่บริสุทธิ์ก็มีการแล้วเขาถามหนึ่งนะมึงยึดอำนาจมาหรือเปล่าไอ้ประยุทธ์มึงยึดอำนาจมาหรือเปล่ามึงบริสุทธิ์เหรอไอ้สิ่งที่บ้านหนึ่งหนึ่งสองเขาถามนะหนึ่งหนึ่งสองคือดูหมิ่นกษัตริย์ใช่ไหมกษัตริย์ในระบอบอะไรกษัตริย์ต้องเป็นประชาธิปไตยแต่กษัตริย์องค์นี้มันเป็นกบฏเพราะฉะนั้นเนี่ยนะกษัตริย์องค์นี้มันต้องถูกประหารเป็นกบฏเนี่ยมึงไม่มีหน้าที่ดูหมิ่นมึงมีหน้าที่เอามันขึ้นศาลขึ้น ICC นะให้ศาลเขาพิจารณาเป็นแบบฮิตเลอร์นะอ๋อมีความคุ้มครองทางกฎหมายคนนี้อยู่ครับคุ้มครองอะไรอะไรคุ้มครองกฎหมายคุ้มครองโจรเป็นกฎหมายไหมฮะถามมันตรงๆว่าโจรมาป้นบ้านมึงก็ไปออกกฎหมายว่าห้ามเอาผิดกับกูมึงจะนับถือไหมกฎหมายนะมันก็คือสิ่งที่ใช้กับคนทั่วไปกฎหมายมันต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพความสมบูรณ์ภาพความสงบแค่นี้กฎหมายคุ้มครองโจรกฎหมายให้มันยึดอำนาจในตำรวจกฎหมายรับรองการป้นอำนาจนี่เป็นกฎหมายไหมแล้วกษัตริย์ทำชั่วทำระยำเนี่ยนะรวยที่สุดในโลกนะมึงห้ามวิจารณ์เนี่ยแล้วมึงถามว่าหนึ่งสองขอโทษนะประชาชนที่เป็นชาติไปจะต้องไม่เคารพหนึ่งสองจะต้องไม่เคารพกษัตริย์ที่ยึดอำนาจถ้ามึงเคารพหนึ่งสองเคารพไอ้กษัตริย์ที่ยึดอำนาจนะมึงไม่ใช่คนแล้วจบใช่ไหมครับทางดร.เสรูมีความเห็นว่าเรื่องของการที่นักศึกษาไปตรวจสอบเนี่ยทางอาจารย์ส.ศิวลินแกบอกว่ามันเป็นเรื่องของโจรอ่ะไม่ใช่เรื่องของกฎหมายของประชาชนแล้วเพราะว่าการตรวจสอบรัฐเนี่ยมันต้องทำได้แต่ว่าคณะที่ยึดอำนาจมาเนี่ยไม่ให้ใครไปตรวจสอบใครไปตรวจสอบว่าหาว่าเป็นพวกถูกรับจ้างมาถูกมีเบื้องหลังมีเบื้องลึกอะไรอย่างนี้นะครับก็เดียนบอกแล้วว่าหน่วยงานที่ตรวจสอบเขาก็มีเขากำลังดำเนินการอยู่จะรีบร้อนไปทำพระแสงของเงาอะไรทำไมไม่ไปตรวจจำนำข้าวบ้างใช่ไหมจำนำข้าวใช่ไงจำนำข้าวมันยิ่งทำให้ประเทศชาติฉิบหายใบป่วงทำไมไม่ทำไปดูกันบ้างใช่ไหมฮะกี่แสนล้านนะ500,000,000,000สิคนยิ่งรักแล้วทีนี้อาจารย์สอสิเรืองพูดว่าทุจริตคืออะไรใครทุจริตยิ่งรักไม่ได้ทุจริตเขาทำประโยชน์ชาวนาการทุจริตที่แนบเนียนที่สุดคือการทุจริตเชิงนโยบายและเป็นสิ่งที่สันดานของตระกูลชินวัตรมันทำมาโดยตลอดการทุจริตคือการโกงโกงแล้วมันก็ได้ผลประโยชน์ด้วยถามว่าทักษิณชินวัตรยิ่งรักไม่ได้ประโยชน์คนเดียวใช่ไหมไม่ใช่พวกนักการเมืองเจ้าของโรงสีต่างๆก็ได้ผลประโยชน์ด้วยฉะนั้นแล้วถ้าเกิดไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันจริงชาวนาเขาก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมครับและตอนนี้ประเทศชาติเสียหายกี่หมื่นล้านกี่แสนล้านไม่คิดถึงไม่พูดถึงครับแต่ก็ไปพูดถึงปัญหาบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้เทียนและสภาพมันเล็กๆไม่น้อยคือเรื่องเล็กไม่ขี่ร้อยล้านไปเทียบกับเรื่องจำนวนมันไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันเขาสร้างด้วยความเคารพรักศรัทธาต่อบูรพมหากษัตริย์ฉะนั้นแล้วมันจะมีหมาตัวไหนในโลกนี้ที่มันจะเอาความรักความภักดีไปหากินมันไม่มีครับแปลว่าความจงรักภักดีนี่แปลว่าความสุจริตมันอยู่แล้วคุณดูประชาชนคนไทยเขารักในหลวงพ่ออะไรเขารักเพราะถูกจ้างให้รักไหมไม่ใช่เขารักเพราะจิตใจอันบริสุทธิ์ฉะนั้นแล้วอุทยานราชพักก็เขาทำมาด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ดังนั้นเรื่องการโกงคงจะไม่มีไม่มีไอ้พวกที่ออกไปก็คือพวกขี้ข้าทักษิณพวกจานี่ไอ้พวกนักศึกษาเรียนไม่จบพวกโง่เง่าเต่าตุ่นทั้งหลายเนี่ยอยากสร้างกระแสเฉยๆถ้าหากเขาล้มรัฐบาลได้ก็จะเป็นประโยชน์กับคนเหล่านี้
เป็นส่วนใหญ่ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอ๋อดังนั้นกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวตอนนี้ก็เป็นพวกริ้วล้อของทักษิณทั้งหมดรอไม่ได้หรือยังไงรอให้รัฐธรรมนูญเขาร่างเสร็จรอให้เขาจัดการปัญหาบ้านเมืองที่มันคารากระซังมาก่อนเนี่ยให้มันสงบเรียบร้อยสงบราบคาบลงไปนี่นะคะไม่ได้หรือยังไงจะด่วนเรียกร้องหาประชาธิปไตยอะไรนักหนาประชาธิปไตยเป็นพ่อคุณหรือไงกินอิ่มแทนข้าวหรือไงฉะนั้นแล้วรอกันหน่อยนะคะอย่าพูดมากค่ะครับว่ายังไงครับอาจารย์สศิวลึงก็ทางดร.เสรูเขาก็ตอบมาว่าจะรอหน่อยไม่ได้เหรอให้จัดการเรื่องอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนกันไม่ได้เหรอทำไมต้องมารีบร้อนในช่วงนี้หรือว่านักศึกษากลุ่มต่างๆทำไมต้องมาเป็นเคลื่อนไหวในช่วงนี้ต้องการเอื้อประโยชน์ให้ทักษิณหรือเปล่านะครับหรือว่าความชัดเจนที่ว่ามีความเฉียวพันเชื่อมโยงกับขบวนการ112ขบวนการอะไรพวกนี้มีจริงหรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายแล้วขบวนการนี้ต้องการอะไรกันแน่หรือว่าเป็นการใช้ของใครมาหรือเปล่านะครับก็พวกของภูมิพลเนี่ยระบอบเปลี่ยนมูลนิธิอะไรรัฐบุรุษของมันเนี่ยนะโตขึ้นไม่โกงเวลาพูดไปคอเอียงไปอย่าโกงนะไอ้พี่ก็บอกไม่โกงองค์กรโปร่งใสสารพัดสารเพที่มันตั้งขึ้นมาถามว่าเคยตรวจสอบทหารไหมไม่เคยแต่พอรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งชนะจะได้ประโยชน์ไงขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทประกันราคาข้าวจำนำข้าวเนี่ยสารพัดคือมันจะต้องโขกมาแขวะออกมาต่อต้านนะแม้แต่พวกหมอชนบทชนแบบเนี่ยแหละนะโครงการสัมพันธ์ระหว่างลูกอะไรที่ประชาชนได้รับอะไรที่เกิดประโยชน์ประชาชนออกมาต่อต้านทั้งหมดนะอีกอย่างก็คือว่าในโครงการอย่างเช่นชั้นย้ำจำนำข้าวเนี่ยยิ่งรับมันกำไรไปกี่บาทเข้ากระเป๋ากี่บาทมันก็ไม่มีเข้าบัญชีชาวนาโดยตรงเสียรู้มันพูดถูกอยู่คำหนึ่งครับว่ามันบอกว่าทุจริตที่สำคัญคือเชิงนโยบายครับถามนิดนึงนะในประมวลกฎหมายยามาตรา157ครับไอ้ความผิดเกี่ยวกับการกระทำเนี่ยนะประพฤติมิชอบเนี่ยครับมันมีเชิงนโยบายไหมมึงไปเปิดดูนะไอ้เสียรู้มึงเก่งมากมากมันมีไหมวะมันเป็นวาทกรรมที่มึงคิดพอเอาเขาไม่ได้มึงก็บอกว่าเชิงนโยบายยังเป็นการรัฐสภามันมีไหมในโลกนี้ไม่เป็นการรัฐสภามันไม่มีมันก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนะประชานิยมสร้างนี่ในอนาคตพอทอดท่านกลัวสร้างนี่มันปิดธนาคารให้หมดธนาคารมันปล่อยกู้ใช่ไหมธนาคารรับฝากไม่ปล่อยกู้มันอยู่ได้ไหมวะตายชุดจริตเชิงรัฐธรรมนูญมันเคยเขียนไหมเคยรู้ไหมกษัตริย์แท้มากแต่พวกเดียวเนี่ยล่วงละเมิดมิได้เนี่ยใช้แทนประชาชนมันทุจริตเชิงรัฐธรรมนูญนะว่าไม่เชิงนโยบายมันบังคับรัฐมนูลปัจจุบันนะต้องยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะต้องห้ามช่างนี่สิเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องมีรัฐบาลแล้วถ้ามึงบังคับทั้งหมดเลยฉบับใหม่ที่มันล่างมานี่นะรัฐบาลทำยี่อะไรไม่ได้ขอโทษนะพูดภาษาไทยนะทำอะไรไม่ได้เลยคำว่าเชิงนโยบายคืออะไรไม่มีพยานหลักฐานเดาเอาใช่ไหมเราก็จะอยู่ห้องนี้แล้วก็เอาความผิดสารคาดว่าดูว่าคืออาจจะเป็นเรื่องของนโยบายที่ก่อให้เกิดช่องว่างที่เกิดการกระทำได้อะไรอย่างนี้หรอที่ว่าเขาเอาอย่างนั้นโอบามาไม่ต้องทำหาเลยไอ้คิดตั้งก็ไม่ต้องทำอะไรเลยครับญี่ปุ่นนะเวลามีปัญหาว่าคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับนโยบายนายกลาออกแล้วบอกว่าให้เลือกตั้งใหม่ถ้าผมชนะนะผมจะแปลรูปไปรษณีย์บอกไปเลยนะถ้าผมชนะผมจะลดภาษีนี่คิดภาษีนี่บอกไปเลยแล้วมันชนะมันก็ทำตามที่บอกประชาชนก็ยอมรับแก้ความขัดแย้งโดยใช้สินค้ามากความขัดแย้งมันมีอยู่ทุกขณะทุกระยะทุกสมัยการแก้คือใช้สินส่วนใหญ่อีกอย่างนึงที่เอสิลูกมันพูดถ้าเราไปหลงป่าเจอกองโจรแล้วเขาใช้เสียงข้างมากเนี่ยเราก็ต้องเอาตามเขาใช่ไหมครับอันนี้ทฤษฎีนี่เป็นทฤษฎีของคนเสียงข้างน้อยที่เป็นคนดีแม้แต่ปัจจุบันขอโทษนะมันบอกว่ามันเรียนหนังสือสูงไปเสียรู้จบด็อกเตอร์ไม่รู้มันจบที่ไหนถ้ากูมีปัญหาอะไรน่าสงสารที่มาให้ปริญญามึงมานี่นะครับมึงรู้กักดีรู้จักชั่วนะแต่ว่าอย่ามาขายตัวขายวิญญาณไอ้ทฤษฎีที่บอกว่าถ้าไปเจอโจรพระอรหันต์นะห้าองค์ไปเจอโจร500แล้วมาโหวตเนี่ยครับอันนี้คือทฤษฎีคนดีคนไม่ดีบ้านมึงเป็นคนดีแต่พวกกูเป็นคนดีส่วนน้อยกูไม่ยอมมึงเหมือนอะไรเหมือนธรรมยุทธ์นี่แหละธรรมยุทธ์แม่งมี 10% นะมีพระมีวัดแค่ 3,000 วัดไอ้มหานิกายมี 30,000 มันแค่ 10% เนี่ยนะตกลงว่าเขา90เขาก็ยอมมึงเป็นคนละครึ่งใช่ไหม
มึงเป็นตั้งแต่ปี17มันกี่ปี40-50ปีแล้ว42ปี41ปีแล้วครับมึงไม่ยอมให้เขาเป็นเนี่ยนะอันเนี้ยคือเสียงส่วนน้อยมันดีกว่าครับผมถ้ามันยึดมันไปสุดกว่ามันดีกว่าฉันใดก็ฉันนั้นนะไอ้ทฤษฎีอ้างว่าเป็นคนดีแต่เสียงส่วนน้อยคืออะไรคือมันไม่เคารพความเท่าเทียมมันดูถูกคนส่วนใหญ่เนี่ยขอโทษเป็นไพร่เป็นทาสเป็นตันทาเป็นขี้ข้าเป็นขี้ฝุ่นสกปรกตามยิ่งกว่าหมาที่เชื่อทองแดงอีกตกลงแล้วถ้าเป็นอรหันต์เป็นหลงป่าเจอกองโจรก็ต้องทุกคนเท่ากันกับอรหันต์ใช่ไหมครับมึงเป็นซะก่อนแล้วมึงไปเจอโจรซะก่อนมึงอย่าไปยกตัวอย่างสิวะตอนนี้มึงอยู่ในประเทศไทยประชาชนภาคเหนือภาคอีสานเขาเลือกทักษิณแล้วทำไมรู้ไหมทำไมไม่เล่นงานยิ่งรักถึงรู้ไหมมันกะว่านะมันต้องการเชื่อให้ดูว่าต่อไปใครเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่อย่าช่วยชาวนาถ้ามึงช่วยชาวนานะมึงจะเป็นแบบยิ่งรักมึงจะต้องโดนปรับ500,000,000ต่อไปสมมติด้วยนะใครเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่มีใครคิดจะช่วยชาวนาไหมช่วยกระชิบหายดิช่วยมันเขาหาว่าทำให้ราชสีหายเป็นแสนล้านพระคอมมิวนิสต์ครับสมัยก่อนต้องการช่วยชาวนามันไม่ได้ลงมาเลือกตั้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้รังแกยิ่งละขอยืนยันไม่ได้แกงันแต่มันรังแกชาวนามันไม่ได้ยึดอำนาจทักษิณแต่มันยึดอำนาจของประชาชนมันต้องการให้ประชาชนในประเทศนี้มันดักดานมันอ่อนแอมันงงงายมันไม่มีพลังเพื่ออะไรทะลุไหมเพื่อมันจะแจกถุงมาม่าพร้อมกับลูกไปบอดหนึ่งลูกใช่ไหมครับมันต้องการว่าถ้าประชาชนอยู่ในที่นี้ใครจะมารับถุงสับปะรดเคปลากระป๋องหน้าของพวกมึงใช่ไหมใครจะมารับแล้วดังนั้นถ้าระบบคิดเป็นอย่างนี้ก็คือทำให้กลุ่มที่ยึดอำนาจในตอนนี้ก็คือจะใครมาต่อต้านนี่ก็จะทุกคนคือริ้วล้อของทักษิณที่ต้องการมันทวงคืนอำนาจถูกหรือเปล่าครับเหมือนกับที่มันบอกว่าระบอบทักษิณครับมันจะเป็นระบอบถ้าทักษิณเป็นระบอบจริงนะมึงจะไปล้มมันได้ไหมถามจะไปล้มมันได้ไหมไอ้ระบอบไปถึงว่ามันมีโครงสร้างที่ยิ่งใหญ่ครับเป็นคล้ายๆมาเฟียโคตรของมาเฟียเลยครับไอ้ทักษิณขอโทษนะมึงจะแต่งตั้งพบยังไม่ได้เลยใช่ไหมต้องบูรพาพยัคฆ์ไปดูพรบกลาโหมนะจะแต่งตั้งระดับในพลแม้แต่คนเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้มึงย้ายคนแค่คนเดียวชีวิตเปลี่ยนสีซึ่งมันป่าพวกเสื้อแดงมันยังผิดเลยมึงจะยกสภาจะเปลี่ยนให้สวมาตรการต่างๆก็ผิดขอโทษระบอบชุ่มตีนอะไรวะฮะทักษิณเนี่ยมันเป็นข้าประเภทมันมีแต่หูคนว่ามึงเป็นนายกแต่ในทางปฏิบัติมึงไม่ได้เป็นสมัยทักษิณเป็นนายกนะคนที่จะฆ่าทักษิณคือใคร ใครคือรองผู้อำนวยการกรมน.พลปิ่นมณีมาฆ่าบอมอ่ะมึงเป็นนายแล้วกรมน.มันจะฆ่ามึงอ่ะแล้วถามว่าไอ้ระบอบทักษิณขอโทษนะธรรมดาเป็นยึดเป็นไม่ได้เลยนะแล้วน้องปูนี่ไม่รู้ว่าจะติดคุกวันไหนเลยระบอบอะไรอ่ะก็เดี๋ยวมาพักกันสักช่วงนึงก่อนครับเราก็จะมาพบกันในช่วงนึงเราจะมาถามต่อกันว่าเหตุการณ์เรื่องของการตรวจสอบทหารแล้วก็มีการตั้งข้อหาคนที่ตรวจสอบทหารแต่ว่าสุดท้ายก็มีการปล่อยตัวนะครับก็คือจะไปยังไงต่อเรื่องราวจะไปยังไงต่อหรือว่าพี่น้องประชาชนควรจับตาหรือพึงสังเกตในเรื่องไหนมากกว่ากันนะครับว่าระหว่างการทวงคืนอำนาจของทักษิณหรือว่าการพยายามตรวจสอบอำนาจรัฐบาลที่อยู่ในปัจจุบันนี้ครับก็เดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับผม3คนอลเว